สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่าวยงกับน้องฟุกนะครับที่พามาเดินตามห้อยวิถีอีสานบ้านนัดพื้นบ้านเฮานะครับมื้อนี้สิพาเฮ็ดหลุมปลาบื้นนะครับถึงช่วงฤดูกาลในการเฮ็ดหลุมปลานะครับเป็นต้นร่มหนาวนะครับปลาสิหวนลงสะนะครับบ่แม่นคือว่าสิหาทำเลหาแหล่งน้ำใหม่นะครับในหน้านะครับที่แห่งคอดอันดับแรกเขาสิหาวัตถุดิบหลักก่อนครับนั่นก็คือขี้ต้มนะครับหรือขี้โคลนดินบ่อที่หัวปีนะครับที่บ่มีน้ำแห้งเลยครับนี่ครับด้านหลังครับน้องที่บ่ยงมาบ่จ้ำครับเดี๋ยวเฮาไปสิรอดลงไปเอาส่วนกลางๆครับเอาขึ้นมาใส่ถังไปติดตามเลยครับ พาลูกชายมาเรียนรู้นะครับการหาอยู่หากินนะครับใหญ่ขึ้นไปสิบ่ได้เป็นภาระของพ่อของแม่เกิดไปเดี๋ยวครอบครัวมานี่ก็เออพ่อกูพาหาจังซี่เนาะพ่อสิพ่อเด็กพ่อเลี้ยงครอบครัวนะครับเลิกว่ามังหันมุดเอาเลยเดี๋ยวมาย่องสิลงไปที่ท่านครับเดี๋ยวเบิ่งท่านไอ้วะสิไปเดี๋ยวพ่อเอาเองก็ได้หรอกมันต้องเอาเลิกมันเอาพี่มันเอาบังสั้นๆพี่เลิกพี่เจ็บบวกแดงไงตัวมวยครับนี่ขี้โคตรน้องไม่สีทั้งสีนะครับมันต้องไม่สีออกดำๆเลยนิดหน่อยปลาไม่ได้เขาร้ายนี่ครับต้องเอาอยู่ก้นสานะครับกลางๆสาเลยนี่ครับขี้ต้มกลางสาที่เป็นสีครับคันนี้ขึ้นหน้าบ่าวย่งนะครับโอ้ยปุ่นได้ยินเสียงบ่าวพี่น้องปลาคอเต็มเลยผมสิจนมุมหน้าเจ้าของครับนี่เดี๋ยวเจ้าคุดอยู่นี่ครับนี่คือหลงรอดของปลาบื้อเห็นบ่ครับเห็นบ่มันจะเรียบๆเห็นบ่ครับนี่นี่แล้วฮะต้องหาทําเลก่อนนะครับนี่หมองปลาขึ้นครับนี่คือหมองปลาขึ้นเห็นบ่ครับมันจะเรียบนี่ครับเห็นบ่พี่น้องคันนาพ่อจังสีในมุมหน้าจังสีเฮ็ดหลุมแล้วสีมีโอกาสได้โตสูงครับบ่แม่นว่าเฮาจะขุดไปทั่วเด้อครับในหน้าครับต้องหามุมนะครับป้าขึ้นเบิ่งไว้เด้อป้ามันขึ้นบ่มันเบิ่นสิเห็นว่ามันจะเรียบแม่งเห็นบ่นี่ครับเป็นห้อยบื้นมากครับจังสีเห็นบ่นี่คือห้อยปลาบื้นมันจะเรียบแม่นปลูกปลาใหญ่กันไปแล้วป้ามันสิระแวงมันสิบ่เข้าเอาลงไปมันสิปิ้งใส่ถังสังสีเฮ็ดท่าขึ้นป้าครับมันเฮ็ดไงเนี่ยเดี๋ยวจะหลือแห้งมันสิพังแต่นะเห็นป่ะเห็นเลือดเขาโค้งเก่าของมันพอปลาสิมันจะมาหนีเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วครับขี้ต้มหม้อครับที่ดิดท่าครับเผื่อล่อมันจะมีกลิ่นหอมนะครับต่อป้ายขึ้นมาเดี๋ยวดีนี่ครับที่ดิดเอาอยู่ด้วย
เรียบร้อยครับวันนี้เราจะเอาไปใหม่ปิดปากหลุมไว้นะครับปิดทั้งสี่หลุมปิดไปเลยปิดทั้งขืนด้วยล่ะปิดทั้งขืนเปิดทั้งสันละครับเราจะจำลองแบบวิถีแบบธรรมชาตินะครับป้านมาหนีนะครับได้กินขี้ต้มพื้นขึ้นไปหนีเอาน้ำใส่ตรงนั้นนิดนึงนะครับให้มันดังจะเผื่อหล่อเสียงหล่อครับโอเคครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับจุดแรกเข้าครับหลุมแรกหมานๆสินะครับคอยหมานๆสูตรโบราณนะครับไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแก่หลุมไม้ก่อนครับเขาเสียให้มันตามลงกว่านี้นะครับเนาะไปเดี๋ยวแก่หลุมแป๊บนึงครับเดี๋ยวแก่ท่าขึ้นป้าไม้ก่อนครับดูว่าจะได้ขึ้นป้าห้องนะครับมันเลยครับมันสูงไปนิดนึงครับเดี๋ยวจะแก่ท่าขึ้นไม้ครับให้รู้ว่ามันตามลงกว่าเก่านะครับแก่หลุมไม้ก่อนครับหลุมมามันสูงหมดสูงไปนิดกี่ต้นมั้ยกี่ต้นมั้ยเนาะที่เรียกว่าอ้อยล่ะป่าเขากำลังลื่นครับพี่น้องเลยสดๆเลย
นี่ก็เป็นวิธีการบื้นของป้านะครับจากภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นนะครับเบาโยงมาถ่ายทอดกีสานผืนบ้านเฮาแบบดังดื้อให้ได้เบิ่งกันนะครับมื้อนี้ติดขอบหลุมเลยครับเป็นคลิปที่เบาโยงตั้งใจแห่งเลยครับคลิปนี้ครับผมถ่ายเหมือนมือนะครับต้องรอจังหวะช่วงปลาขึ้นนะครับจะสิได้ถ่ายนะครับนี่แหละครับก็เป็นมากลืมใส่กดไลค์กดแชร์ให้เบาโยงน้ำแน่ด้วยครับเด้อพี่น้องนี่หลากหลายคนที่ถามมานะครับว่าป้าที่บื้นบื้นจริงบ่เอามาใส่ในหลุมไหมบ่ส่วนมากคนทางบักกลางอาจสิบ่เข้าใจนะครับว่าป้าว่าการหาป้าแบบนี้ยังมีอยู่ซึ่งปกติเฮาสิเห็นแต่ว่าเห็นหลุมแล้วก็ตอนเสาะพยายามนะครับกระไดกันเต็มหลุมนะครับอันนั้นก็จริงครับแต่ว่าเฮาบ่ได้พาบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ว่าบื้นกันจ๊ะๆจังซี่นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆนะครับที่บางช่วงผมใจเสนอนะครับมื้อนี้อยากพี่น้องได้เห็นนะครับมื้อนี้ก็วันที่27นะครับตุลานะครับ2562นะครับอยู่ที่หน้าบ่าวยงนะครับการทำหลุมปลาบื้นด้วยขี้ตุ่มนะครับขี้ตุ่มสะท่านะครับครับป้าก็มาอ้ออยู่หน้าหลุมเรื่อยๆครับช่วงแรกเฮาเฮ็ดปากหลุมมันสูงไปหน่อยนะครับบ่าวยงก็ได้มาปรับให้มันต่ำลงเพื่อที่ป้าจะได้เข้าหลุมง่ายๆนะครับไปลุ้นกันต่อไปครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับที่หามาฝากฟีบักฝากน้องแบบจังสีนะครับฝาก FC ทุกๆ ท่านสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยนี่ผู้เฒ่าสิป้าเฮ็ดจังสีนะครับพ่อใหญ่เฮานะครับสิป้าเฮ็ดจังสีมาอยู่กับจำไว้นะครับแล้วก็มาถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับไปโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาเก็บป้าแล้วครับวันนี้ถือว่าเป็นวิถีพื้นบ้านนะครับเนาะเป็นตัวอย่างในการทำหลุมนะครับวันนี้ที่บ่าวยงได้นำเสนอนะครับผ่านไป1ชั่วโมงครับโอ้เห็นไหมเห็นหรือเปล่าอือเลยครับเห็นบ่ครับยางเยอะแล้วครับนี่แค่ตัวอย่างเลยครับบ่ด้นครับชั่วโมงนึงนะครับครับปลาเข็งใส่เบ็ดพอดีครับอ่ะเอาพวกจับเห็นไหมลูกกั้งกับมีอ่ะเห็นไหมแต่ต้นลักษณะหลาครับครับช้าช้าหน้าจับเต้นอย่าจับตรงนั้นตรงทางขึ้นเอาทีละน้อยทีละน้อยแบบนี้อ่ะให้น้องจับด้วยไปได้ละมือถึงไหมเฮ้ยไอ้ต้องของที่ล่ะพวกลูกเอ้ยอันแหละหมดไหมโอ้เหลือเยอะเลยอ
ี่ครับใส่ไปเลยเลิกหมดยังปลาอะไรก็ไม่รู้ได้หมดละนะครับนี่ได้เยอะเลยครับปลาแล้วครับโอ้พอดีนะครับตัวเซเบสครับปลาลงหวยเสร็จแล้วก็เอาปิดด้วยมันเลือดเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็มาลุ้นกันเข้าใจไหมเข้าใจเออเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องม่วนได้ป่ะครับวันนี้ครับผ้าจับปลาผ้าจับปลาบึ้งนะครับหลุมปลาบึ้งเนี่ยพี่น้องเบิ้งยังไงจะเติ้นม่วนบ้างเลยเติ้นลูกไส้กับม่วนนะครับจะจับปลาสดๆจากหลุมใช่ไหมวางไว้วางลูกครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นมาเกลียวซอยกดไลค์กดแชร์ให้พวกผมทั้ง3คนนําเลยเด้อครับเด้อนี่แหละครับวิธีอีสานพื้นบ้านขนานแท้ครับหามาฝากพี่ฝากน้องในมื้อนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้สิมาเฮ็ดหลุมให้เบิ่งใหม่ครับสําหรับมื้อนี้ผมทั้ง3คนน้องฟุกไปเตือนแล้วก็บ่าวยงนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเอาถือของลูกถือของไปเร็วกลับบ้านแล้วงั้นก็ปุ่นวางไปขอก็ได้